กันว่าน้องเอ็มจะส่งอะไรมาเป็นของขวัญวันเกิดแล้วก็เป็นของขวัญปีใหม่นะครับปีที่แล้วน้องเอ็มก็ส่งมาแต่ว่าปีนี้จะเป็นวันเดียวกันกับวันที่7หรือเปล่าว้าวเพราะปีที่แล้วส่งมา7มกราคมนะครับเดี๋ยวลองดูเนาะสวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องของขวัญของน้องเอ็มนะครับที่ส่งมาให้ต้องบอกก่อนเลยว่าปีที่แล้วก็วันที่7นะครับปีนี้ก็วันที่7เหมือนกันต้องขอบคุณมิตรภาพที่แสนดีตลอดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปแกะกันนะครับกล่องนี้ก็แพ็คเกจมาอย่างดีนะครับน่ารักมากเราด้านหน้าเราจะเก็บเอาไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวแกะด้านหลังเลยไม่ว่ากันนะเริ่มแกะเลยคัตเตอร์ปั้นอีกเรามาลุ้นกันนะครับว่าของข้างในจะเป็นระเบิดหรือเปล่าปั้นมาแล้วโอ้โหว้าวคือมีอะไรในนี้คือน้องเอ็มคงจะงงว่าทำไมต้องเปิดจากด้านล่างคือมันเป็นความถนัดของส่วนคนโอ้ของในนี้อะไรบ้างเนี่ยชิ้นที่1นะครับชิ้นที่2นะครับชิ้นที่3ชิ้นที่4และชิ้นที่5โอ้ยหมดละอันนี้ก็เป็นหนังสือพิมพ์นะครับเอาไปก่อนก็เดี๋ยวเรามาดูทีละชิ้นเอาชิ้นในก่อนเอาเป็นอันเล็กก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ดูแล้วน่าจะเป็นสายสายชาร์จแน่นอนเส้นๆนะครับเราก็มาลุ้นกันนะครับขออนุญาตใช้คัตเตอร์นะครับมาเป็นสายอะไรเอ่ยสายอะไรไมโคร USB ไม่นะครับอันนี้เป็นสายอะไรอ่ะเหมือนของโนเกียสมัยก่อนเนาะว้าวเอาไว้ก่อนนี่ชิ้นที่1 นะครับเอาไหนดีเอานี้ละกันเนาะใกล้ๆตัวนะครับชิ้นที่2ปึ๊บแกะสติ๊กเกอร์เอ้ยไม่ใช่แกะนี้นึงเปิดออกมาเดาเลยว่าอันนี้น่าจะเป็นไวเลสชาร์จของโนเกียแน่นอนก็อย่างว่าแล้วนะครับเป็นเทพแห่งโนเกียก็ต้องส่งโนเกียมาให้แน่ๆเลยนะครับโอ้ยจริงๆด้วยนะครับอันนี้เป็นไวเลสชาร์จจริงของโนเกียนะครับสีขาวใสบริสุทธิ์ปุดผ่องเป็นยองใหญ่น่าจะใช้การนี้นะเสียบดูว้าวโอเคนะครับเสียบแบบนี้ไปก่อนชิ้นที่2อันใหญ่เอาไว้ก่อนมาดูชิ้นนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสีขาวเหมือนกันไม่รู้คืออะไรอยากใช้คัตเตอร์แกะออกมาโอ้เดาว่าน่าจะเป็นอะแดปเตอร์ใช่เลยเป็นอะแดปเตอร์ที่ใช้กับไวเลสชาร์จแน่นอนนะครับก็เสียบดูแล้วก็ลองเสียบปลั๊กไฟปึ๊บมีไฟขึ้นไหมโอเคเดี๋ยวลองเอาซัมซุงนะครับซัมซุงชาร์จดูว่าจะชาร์จได้หรือเปล่าวางลงไปว้าวโอ้ชาร์จได้นะครับมีไฟขึ้นนะฮะเราก็จะชาร์จทิ้งไว้แบบนี้แหละชาร์จทิ้งไว้แนวนอนแนวขวางเลยแล้วกันโอ้สุดยอดอันเล็กดีกว่าอันนี้เป็นกล่องนะครับไม่รู้คืออะไรช่างเอ็มชอบเอาอะไรเซอร์ไพรส์ตลอดเลยโอ้โหเทพภูมิภาคอันนี้ไม่ได้แกะกล่องอีกแล้วเป็นอะไรอ่ะ KZ นะครับเป็น KZ ว้าวตัวนี้เป็นหูฟังแบบ Hi-Fi Sport Headphone นะครับก็มันหูข้างหนึ่งสีแดงหูข้างหนึ่งสีน้ำเงินเหรอฮะเท่ขอบคุณมากนะครับทีนี้มาดูชิ้นสุดท้ายอันนี้เดาว่าเราไม่ถูกไม่เดาดีกว่าเปิดดูเลยแล้วกันเนาะเตอแกะออกมาแกะแล้วมาลุ้นกันนะครับว่าข้างในอุ้ยมือสั่น ไม่ใช่ระเบิดนะออกมาเปิดออกมา
สิ่งที่ได้สิ่งที่ส่งมาแสนยากจังเลยช่างเอ็มก็ใส่ไว้หลายชั้นอยู่เหมือนกันนะครับสีแดงๆ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 เอายังมีอีกชั้นหนึ่งไอ้ที่สีแดงนี่เป็นตัวกันกระแทกอีกชั้นหนึ่งนะครับช่างเอ็มพิถีพิถันมากบอกเลยว้าวนี่น่าจะแพ็คของมาสักประมาณ 3-4 วันแล้วใช่ไหมถ้าไม่ใช่โทษนะแต่แบบโปรเทคดีมากเลยนะครับโอ้อันนี้เป็นเครื่องที่โพสวันนี้หรือเปล่าฮะใช่แน่ๆเลยโอ้เป็นโมโตโรล่านะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เคยบอกว่าอยากได้แหละฮะโอ้ยน่ารักมากเลยน้องเอ็มสวยมากสวยบ้างลองเปิดดูเนาะติดไหมเอ่ยนะครับติดอยู่เป็นเครื่องที่ค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวดีใจอ่ะขอบคุณนะน้องเอ็มยังไงก็ขอให้น้องเอ็มมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เป็นที่รักของคนในครอบครัวแล้วก็เป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันไปนานๆนะครับนี่โอ้ยขนลุกมันสวยมากนะครับสวยจริงๆก็ขอบคุณมากนะน้องเอ็มนะ